outlet เหรอคะไปช้อปปิ้งกันค่ะสวัสดีค่ะคุณรัตติพาเที่ยวและกินไปในต่างแดนค่ะวันนี้จะพาไปเที่ยว outlet นะคะไปช้อปปิ้งกันค่ะไปกันค่ะที่เห็นด้านหน้าเรานี้นะคะคือ outlet ค่ะที่เมืองSwibrücken นะคะโอ้รถจอดเต็มเลยไปดูกันนะคะแฟชั่น outlet นะคะหาที่จอดรถกันค่ะดูบรรยากาศที่ลานจอดรถนะคะโอ้ยรถเต็มหมดเลยคนเยอะคนน่าจะเยอะนะคะโชคดีค่ะได้ที่จอดรถไม่ไกลนี่ค่ะจำให้ได้นะคะว่าจอดรถตรงไหน outletนะคะที่เมืองสไวบรูเคนเนี่ยนะคะที่ประเทศเยอรมนีเอาเลทแห่งนี้เป็นเอาเลทที่ใหญ่มากกันนะคะเปิดมาตั้งแต่ปี2001น่ะนะคะถ้าถึงปีนี้ก็20ปีแล้วค่ะนะคะเป็นเอาเลทที่ใหญ่จริงๆนะคะอายุเก่าแก่ด้วยมีร้านขายของแบรนด์เนมต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะที่ outlet นี้นะคะจะเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าแบรนด์เนมนะคะแต่ว่าไม่ใช่ระดับ high class ที่ราคาแพงมากนั่นนะคะก็อย่างเช่นถ้ายี่ห้อที่แพงๆพวกหลุยส์วิตตองแอร์เมสหรืออะไรที่ระดับไฮคลาสขึ้นไปที่ราคาแพงๆนะคะจะไม่มีช็อปที่เอาเลทนะคะ อย่างมากที่เห็นตรงนี้ก็คือพวกกุชชี่พวกไมเคิลคอร์สคือระดับกลางๆนะคะใช้ได้แล้วก็ราคาก็ไม่แพงมากสินค้านะคะที่อยู่เอาเลทเนี่ยตามเท่าที่ดูน่ะนะคะหรือเท่าที่รู้มาจากคนที่ขายเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะคนละตัวนะคะเป็นสินค้าคนละรุ่นกับที่มีขายที่ช็อปข้างนอกทั่วไปนะคะโอ้ยเดี๋ยวจะเดินทั่วไหมเนาะวันนี้ไปกันค่ะช้อปปิ้งกันค่ะนะคะกว้างใหญ่ไพศาลจริงๆที่เอาเลทนะคะเขาก็จะมีนี่ค่ะตู้แอลกอฮอล์ล้างมือนะคะนี่ค่ะก็พ่นออกมาฉีดมือนะคะเขามีตั้งเป็นจุดๆไว้แล้วก็คนที่เดินนะคะที่เอาเลทเนี่ยจะต้องสวมหน้ากากอนามัยนะคะอย่างน้อยก็คือหน้ากากหมอละค่ะหรือFFP2 นะคะร้านไมเคิลคอร์สนะคะร้านนี้รอคิวค่ะจะเป็นร้าน Adidas แล้วก็ร้านLindt จะเป็นพวกช็อกโกแลตนะคะแถวนี้จะเป็น Levi's Polo นะคะฝั่งโน้นฝั่งนี้เป็น Nike ค่ะอันนี้ร้าน Nike ค่ะโอ้ยเยอะแยะค่ะเยอะซื้อไม่หวาดไม่ไหวหรอกค่ะนี่ฝั่งโน้นนะคะร้านต่างๆ
แล้วก็ฝั่งนี้นะคะดูลานจอดรถนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ยาวไปนู้นไกลๆนู่นค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ